านวันที่3ของการคลายล็อกกิจกรรมกิจการที่เคยเงียบเงาช่วงเมษายนจากมาตรการกึ่งล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแม้จะยังไม่เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนเพราะยังมีข้อจำกัดแต่การได้เห็นอีเวนต์การเมืองก่อนการประชุมครม.ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะเข้าพบรับมอบต้นตะเคียนทองในวันต้นไม้ประจำปี63ในวันนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีพรก.ฉุกเฉินและมีการควบคุมจำนวนคนในทำเนียบรัฐบาลขอร้องสื่องดเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานก็เปรียบเสมือนเป็นสัญญาณที่ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆกลับมาแม้จะไม่รวดเดียวเหมือนตอนสั่งปิดก็ตามเพราะนั้นศบค.ยังกังวลกลัวประเทศไทยจะซ้ำรอยสิงคโปร์ที่กลับมาระบาดระลอกที่2จึงกำหนดกรอบประเมินผ่อนปรนทีละ14วันแต่ผลจาก3วันภาพรวมนั้นถือว่าดีมากตัวเลขผู้ติดเชื้อยังมีอยู่แต่อยู่ในจุดที่ควบคุมได้การฝ่าฝืนของกิจการร้านค้าก็ยังมีอยู่และหากเตือนแล้วไม่ฟังก็ได้สั่งปิดไปบ้างแล้วและภาพรวมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งหากภาพรวมยังเป็นบวกแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอีก11วันคงจะได้เห็นเฟส2ซึ่งจะทำให้กิจกรรมและกิจการร้านรวงต่างๆคงทยอยเปิดกันได้มากขึ้นแต่หากกลับกันเกิดเป็นลบเพราะมีคนฝ่าฝืนข้อกำหนดมากขึ้นผลที่ตามมาก็คงเป็นไปในทางตรงข้ามเช่นกันรู้สามวันก็ปิดได้คือเตือนแล้วไม่ฟังอ่ะเป็นร้านอาหารน่าจะในกรุงเทพนะก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรโอเคตรงนี้ขอบคุณมากสลายจะเห็นได้ว่าแม้รัฐบาลผ่อนคลายในบางกิจการและประชาชนได้กลับมาทำมาหากินได้แล้วแต่ก็ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไม่ให้ซ้ำรอยประเทศเพื่อนบ้านและมีการเชือดไก่ให้ลิงดูสั่งปิดบางกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายแต่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานกลางของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมแถมกระทรวงมหาดไทยยังมีหนังสือถึงผู้ว่าทั่วประเทศลงนามโดยชัดชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงกำชับให้ตรวจเข้มร้านอาหารร้านเหล้าเบียร์ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดหากไม่ปฏิบัติตามก็เอาผิดตามกฎหมายและถูกสั่งปิดสถานประกอบการได้ในทันทีดังนั้นในห่วง14วันแรกของการปลดล็อกหากทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือทำตามข้อกำหนดอยู่ในกรอบพร้อมๆกับตัวเลขที่ทุกฝ่ายยึดถือเป็นดัชนีสำคัญไม่เพิ่มสูงขึ้นจนน่าเกลียดโอกาสการคลายล็อกเพิ่มในกลุ่มอื่นๆและประเทศไทยจะกลายเป็นผู้ชนะในการต่อสู้กับโควิด-19ก็จะมีมากขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน